สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนสวิตช์นะครับฝากระโปรงนะครับของ Fortuner นะครับปี2005นะครับอาการก็คือล็อกรถประมาณ15นาทีแล้วร้องนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับประแจบังคับปักตายเบอร์10นะครับไขควงแบนนะครับครีมแล้วก็เป็นไขควงแฉกตัวนี้เป็นไขควงแฉกเล็กนะครับจุดที่เราจะถอดก็อยู่ด้านในนะครับตัวนี้อยู่ด้านในก่อนนะครับจะใช้เป็นประแจบังคับปักตายเบอร์10นะครับคลายน็อตออกนะครับซ้ายกับขวานะครับแล้วก็จะมีด้านล่างอยู่1ตัวนะครับกับสำหรับนะครับอาการของคันนี้ก็คือล็อกรถแล้วสัญญาณการขโมยดังนะครับดังทุกนะครับทุก10นาที15นาทีนะครับตอนกลางคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วก็เจ้าของรถนะครับได้ทำการฉีดล้างแล้วนะครับก็อยู่ไม่ได้นานนะครับสุดท้ายนะครับต้องตัดสินใจนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเจ้าของรถนะครับได้ซื้อมานะครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนให้นะครับนะครับหมุนออกเรื่อยๆนะครับนี่ครับออกแล้ว1ตัวนะครับนะครับส่วนใครจะใช้เป็นกอแกะนะครับก็จะรวดเร็วนะครับนี่ครับออก2ตัวแล้วจะมีด้านล่างครับนี่ครับอีก1ตัวนะครับตัวนี้พื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับหมุนออกเรื่อยๆนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับถอดออกมาก็นี่ครับประมาณนี้นะครับนี่จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับต่อไปเราก็ใช้นะครับไขควงแบนนะครับงัดนะครับเป็นพุกพลาสติกนะครับสำหรับยึดสายไฟนะครับเพื่อเราจะได้ถอดปลั๊กออกนะครับก็ดันไปที่ขานะครับให้ขามันยุบเข้านะครับแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ครับโดยยุบเข้าทีละข้างนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับนี่ครับปลั๊กเราก็กดครับแล้วก็ดึงออกนะครับเรียบร้อยนะครับจะประมาณนี้นะครับต่อไปเราพลิกออกมาอีกด้านนะครับนี่ครับเราจะเห็นเป็นหัวไขควงนะครับซึ่งตัวนี้เราจะยังติดนะครับเราไม่สามารถแย่ไขควงได้นะครับจะติดขากรประตูนะครับนี่ครับจะติดประมาณนี้ครับซึ่งผมใช้วิธีก็คือใช้ผ้ายัดนะครับบริเวณมือเปิดนะครับด้านในตัวรถนะครับทำให้ขากรดึงกลับนะครับแล้วเราก็ใช้นี่ครับมีพื้นที่ว่างเยอะนะครับทำให้เราหมุนนะครับหวนต้นได้สะดวกนะครับตัวนี้เทคนิคก็คือหมุนตอนจังหวะที่หมุนเราต้องกดออกแรงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดนะครับแล้วขันเลยทำให้หัวล้มนะครับถ้าหัวล้มนี่งานเข้าเลยนะครับหมุนออกเรื่อยๆนะครับหมุนนะครับก็จะประมาณนี้ครับหมุนออกตัวนี้จะอยู่ไม่ลึกนะครับประมาณ 4-5 เกียวนะครับก็จะหลุดนะส่วนอีกตัวก็ทำลักษณะคล้ายๆกันนะครับนะครับกดแล้วก็หมุนนะครับนะครับหมุนออกเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะลักษณะจะคล้ายๆกับVigoนะครับVigoนะครับแล้วก็Altitudeนะครับเปลี่ยนได้หมดครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับจากนั้นก็นะครับดึงน็อตนะครับตัวที่เหลือออกได้เลยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆหมุนนะครับหาจังหวะโยกตัวสวิตช์นะครับตัวนี้จะเป็นลิมิตสวิตช์นะครับหาจังหวะโยกนะครับออกนะครับจังหวะหมุนนะครับจะออกพอดีเลยนะครับนะครับอันนี้เทียบลักษณะนะครับตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับนะครับจากนะครับตัวนี้เป็นไม่ใช่งานแท้นะครับตัวนี้เป็นงานเทียบก็ตามนะครับเจ้าของรถซื้อมานะครับต่อไปก็ทำการนะครับประกอบติดตั้งนะครับยัดเข้าไปตามตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็หมุนหาจังหวะนะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับ
ตอนนี้หมุนให้แน่นตึงมือนะครับเพราะว่าเกียร์ค่อนข้างเล็กนะครับตอนนี้จะหมุนทั้ง2ตัวให้เข้าก่อนนะครับแล้วค่อยไล่นะครับไล่ย้ำนะครับให้แน่นนะครับไล่ย้ำอีกรอบนึงให้แน่นนะครับเมื่อได้ทีแล้วก็เราจะทำการทดสอบนะครับทดสอบตำแหน่งปิดนะครับว่าจังหวะที่ก่อนปิดนะครับจะตัวขาปิดจะมากดที่ลิมิตหรือไม่นะครับนะครับจังหวะเปิดนะครับเมื่อผมดึงนะครับก็ขาก็จะดันมากดนะครับที่ตัวลิมิตนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับต่อไปเราก็จะทำการเสียบปลั๊กนะครับประกอบติดตั้งเข้าตำแหน่งเดิมนะครับนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็ปลั๊กจะทำมาพอดีนะครับเสียบติดตั้งง่ายครับแล้วก็เสียบปลุกยางนะครับลงตำแหน่งเดิมนะครับครับแล้วก็ต่อไปก็ทำการติดตั้งกรอนประตูลงไปนะครับให้เข้าที่นะครับนะครับแล้วก็ทำการร้อยน็อตนะครับนี่ครับซ้ายกับขวานะครับร้อยน็อตให้ครบก่อนนะครับแล้วเราจะทำการไล่ขันนะครับไล่ขันจากด้านบนก่อนนะครับตัวนี้เพื่อไม่ให้ฝากระโปรงปิดยากครับหรือเพื่อลดการเลื่อนตัวของก่อนประตูนะครับเราจะสังเกตที่รอยที่หัวน็อตมันบีบนะครับก็ใช้ประแจครับประแจเบอร์10นะครับขันเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีที่รอยบ่าหัวน็อตนะครับกดไว้นะครับจะเป็นรอยคาบใหม่ๆนะครับตัวนี้เราจะเลื่อนนะครับนี่ครับจะเลื่อนตัวกรนะครับหาตำแหน่งนะครับแล้วเราก็ทำการขันนะครับขันพอตึงมือนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เลื่อนนะครับเหมือนกันนะครับเช็คดูนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับให้หัวน็อตทับกับรอยเก่านะครับนะครับเมื่อครบทั้ง2ตัวแล้วเราก็ไปทำการล็อกด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับนี่ครับครบทั้ง2ตัวนะครับก็ทำการขันแน่นนะครับนี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งด้านล่างนะครับนี่ครับทำการขันแน่นนะครับครับเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ